อัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูทะเลต้มแซ่บมะนาวมาเริ่มขั้นตอนแรกเลยค่ะหั่นตะไคร้ทุบรากผักชีทุบหอมแดงหั่นมะเขือเทศจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าลงไปใส่ข่า3แว่นใส่รากผักชีใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงใส่มะเขือเทศปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาค่ะจากนั้นใส่ใบมะกรูดพอน้ำเดือดได้ที่แล้วใส่กุ้งกับปลาหมึกลงไปค่ะคลุกเคล้าปลาหมึกกับกุ้งให้เข้ากันแล้วใส่ใบกระเพราลงไปใส่พริกจินดาสับลงไปความเผ็ดตามชอบเลยนะคะใส่พริกแห้งที่คั่วน้ำมันแล้วลงไปแล้วต่อด้วยผักชีฝรั่งค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็ปิดไฟบีบมะนาวค่ะถ้าชอบเปรี้ยวก็บีบเยอะๆเลยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะทะเลต้มแซ่บมะนาวรสชาติเปรี้ยวเผ็ดแซ่บเหมาะแก่การละสินอดมากๆเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะ